ผมดูเหมือนว่าทะลุแก๊สเนี่ยแทบไม่ได้ประกันใช่ไหมทะลุแก๊สเนี่ยได้ประกันน้อยมากแล้วส่วนใหญ่เป็นการโดนข้อหาอาวุธเนี่ยมันไม่ได้หลายแรงแค่มันก็ระเบิดปิงปองมาอะไรแบบนี้ก็โดนใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อหาเรื่องทุบรถเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าแกนนำเนี่ยเป็นลายๆเหมือนกับว่าพวกเก็ตพวกอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเขาดูแบบแรงอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้ประกันใช่ไหมฮะก็เหมือนแล้วก็อาจจะแบบว่าคล้ายๆกับว่าอานนท์อย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นคนต่างจังหวัดคนที่แบบคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีชื่อมีเสียงมันไม่กระตุ้นความสนใจสังคมเนี่ยก็โดนไปจำนวนหนึ่งแล้วก็มันก็จะดูเหมือนว่าจะโดนไม่ได้ประกันแล้วก็จะดูเหมือนว่าถ้าใครไปรับสารภาพใช่ไหมฮะยอมรับผิดอะไรเงี้ยมีท่าทีกับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยพูดเรื่องที่พี่ถึกตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีของกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นครับคือคดีของกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากเลยที่จะไม่ได้ประกันเพราะว่าศาลเนี่ยมองในลักษณะว่าเป็นการไม่ใช่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเป็นการใช้ความรุนแรงนะครับทั้งที่ข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยอาวุธที่ว่าเนี่ยระเบิดที่ว่ามันไม่ใช่ระเบิดจริงๆมันไม่ใช่อาวุธสงครามจริงๆมันเป็นการประดิษฐ์ขึ้นของประทัดขึ้นมานะครับเอามาทําเองอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีการนําเข้าอาวุธจริงๆจังๆแต่ศาลมองว่ากลุ่มลูกความเหล่านี้เนี่ยเขามีลักษณะของการใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้เสรีภาพในการสืบพยานในศาลก็แสดงความเห็นแสดงทัศนะออกมาอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันจึงเป็นข้อยืนยันที่ทำให้เห็นว่าคดีเหล่านี้เนี่ยแม้จะต่อสู้คดีเนี่ยหรือรับสารภาพเนี่ยก็ไม่ได้ประกันตัวเหมือนกันทะลุแก๊สมันลูกคนจนนะครับ ลูกคนจนเมืองฮะลูกคนจนเมืองก็จะเป็นดินแดงหรือมาจากที่อื่นอันนั้นน่ะคือปัญหาผมคิดว่าแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเรียกระดมความเห็นใจของคนได้ไม่เยอะเพราะว่ามันถูกทำกระแสสังคมมันถูกทำให้มองว่าพวกนี้แรงเกินเหตุนะฮะซึ่งมันจะมีกรณีอย่างผมคิดว่ามีกรณีอย่างของเก็ตของอะไรพวกนี้มันก็มีลักษณะคือเหมือนกับมันมีการมองว่าพวกกลุ่มโมกหลวงนี่คือกลุ่มหัวหอกอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวจากกระแสหลักถูกรวมเดียวจากกระแสสังคมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมยังมองดูคือมันมีอนนท์คนเดียวเท่านั้นน่ะที่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าคืออนนท์เนี่ยเป็นตัวดึงดูดให้เรื่องของการไม่ได้ประกันเนี่ยนะฮะให้กระแสสังคมสนใจนะจริงๆถ้าอนนท์ได้ประกันเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่ติดคุกอยู่จะลำบากพอสมควรเพราะว่ามันกระแสของการเรียกร้องเรื่องการประกันตัวซึ่งตอนนี้มันต่ำอยู่แล้วอะมันจะต่ำลงไปอีกใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเดินดำเนินถ้ามีลักษณะของการดำเนินนโยบายอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คล้ายๆกับว่าคนที่ถูกขังเนี่ยลำบากมากมันจะลำบากมากแล้วก็มันเหมือนกับว่าเขาต้องการถ้าเราพูดถึงการเมืองด้วยเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือการบีบให้คนที่พยศเป็นกบฏเนี่ยยอมจำนนใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามมึนชากับให้สังคมทั่วไปมึนชาแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้การที่เป็นรัฐบาลข้ามขั้วด้วยอะไรด้วยนี่ก็จะพยายามที่จะแบบทำให้มันคนรู้สึกว่าเออนะมันพอไปได้ประเทศมันพอไปได้อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะมีลักษณะนี้แล้วก็ลดกระแสของการที่จะลดกระแสของการที่จะต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลงเรื่องของการปฏิรูปด้านต่างๆลงอันนี้ผมว่ามันเป็นทิศทางใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าใครจงใจหรือไม่ก็ตามก็แปลว่ามันใช้กระบวนการยุติธรรมปกติที่ไม่ปกติเนี่ยไปเรื่อยๆจะไม่มีเทรนหรือแนวโน้มว่าจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมหรือทางออกประเภทขออภัยโทษหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ยังจับทางอะไรไม่ถูกเลยไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่เขาแน่ใจกันว่าเขาคุมอยู่หมดแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะไปสู่จุดที่อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะไปสู่จุดที่นิรโทษก็ได้อะไรเงี้ยอ้าวก็ถ้าเขาคิดว่ากำลับได้ไงใช่ป่ะแต่ว่านี่มันเป็นการจับปล่อยจับปล่อยอยู่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทำให้กระแสมันลดลงไปเรื่อยๆผมคิดงั้นนะลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ความชาชินนี่น่ากลัวกว่าแล้วก็ใช่ความชาชินมันน่ากลัวกว่า